สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดีและทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยสไตล์ยอดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารแวดวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดีประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะก็ไปเกาะติดกันที่ความเคลื่อนไหวนะครับการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมนะฮะของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับเพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับที่ประเทศกาตาร์ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนมีนาคม2566นะครับก่อนที่จากนั้นจะเข้าสู่มหกรรมกีฬาซีเกมส์นะครับที่ประเทศกัมพูชาในปี2023นะครับโดยการประชุมครั้งนี้นะฮะก็นำโดยคุณยุทธนาหยิมการุณนะครับผู้อำนวยการทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับพร้อมด้วยโค้ชละอิสระศรีทะโรนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับและทีมงานสตาฟโค้ชนะครับเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับโดยวัตถุประสงค์ของการเตรียมทีมครั้งนี้เนี่ยคือการวางแผนนะครับคัดเลือกตัวนักกีฬาที่จะเข้าร่วมเก็บตัวรวมถึงการเตรียมการเรื่องที่พักอาศัยและการประสานงานในส่วนต่างๆโดยหลังการประชุมครับยุทธนาหยิมการุณนะครับก็บอกว่าก่อนอื่นผมต้องกล่าวขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่พร้อมให้การสนับสนุนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในการเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลรายการโดฮาครับที่กาตาร์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะฮะนอกจากนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกสโมสรที่ให้ความร่วมมือนะครับในการอนุญาตให้นักกีฬาเนี่ยได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งทางเราก็พร้อมที่จะดูแลนักกีฬาให้ดีที่สุดครับโดยสำหรับทุกการเก็บตัวและการฝึกซ้อมในทุกๆครั้งเช่นเดียวกับการไปร่วมแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับที่ประเทศกาตาร์ซึ่งเมื่อเราได้รับรายชื่อจากโค้ชจากนั้นเราก็จะประสานงานไปยังทุกสโมสรอีกครั้งนะครับขณะที่ทางโค้ชละอิสระศรีทะโลนะครับก็กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ได้นำเอาข้อมูลนักกีฬาทั้งหมดนะครับมาสรุปหลังจากช่วงที่ผ่านมาผมและทีมงานสตาฟโค้ชได้ติดตามฟอร์มการเล่นและผลงานของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการประสานงานกับต้นสังกัดในการขอตัวมาฝึกซ้อมและทำการแข่งขันต่อไปนะครับนอกจากนี้ทางทีมก็ได้วางแผนการเดินทางนะครับรวมถึงที่พักอาศัยต่างๆก่อนที่จากนั้นจะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันแน่นอนว่าการแข่งขันรายการโดฮาครับถือเป็นรายการที่ดีในการเตรียมทีมให้พร้อมมากขึ้นก่อนการแข่งขันฟุตบอลซีเกมที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ผมมองว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีครับสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะการได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาติหลายคนยังมีโอกาสไม่มากนักสำหรับเกมนานาชาติซึ่งก็จะทำให้พวกเขานั้นยกระดับและพัฒนาระดับฝีเท้าให้พร้อมสำหรับการแข่งขันรายการสำคัญสำคัญต่อไปนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม2566นะฮะซึ่งก็ตรงกับช่วง FIFA Day ระหว่างวันที่22ถึง30มีนาคม2566นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยฟุตบอลชายนะฮะในรุ่นอายุ23ปีนะครับที่มีโปรแกรมแข่งขันในรายการฟุตบอลโดฮาครับช่วงเดือนมีนาคม2566นี้นะฮะยังไงก็ติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายอดี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ